เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะครับกับหนังเรื่อง Morrison นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่หลังจากที่แม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงเขาเนี่ยก็ได้เดินทางครับไปที่ต่างจังหวัดเพื่อทำการรีโนเวทโรงแรมที่ชื่อว่า Paradise แต่ว่าการที่เขาเนี่ยได้ไปเยือนที่โรงแรม Paradise ก็ทำให้เขาเนี่ยได้พบกับเรื่องราวสุดพิศวงครับที่เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยจะนำพาเขากลับไปสู่ห้วงความทรงจำในอดีตครับที่มันจะเป็นยังไงและความจริงของเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรกันแน่ก็ต้องไปหาคำตอบครับกับหนังเรื่อง Morrison ครับจริงๆจะบอกว่าคลิปนี้เป็นรีวิวสั้นๆมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นเพราะว่าผมดูช้ามากๆคือแบบวีที่2แล้วหนังก็แทบจะเหลือน้อยแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากดูเนี่ยก็จะมีให้ดูที่ House 3ย่านนะครับแล้วก็ SF กับ Major ยังพอมีเหลืออยู่ Major น้อยมากครับ SF ก็น้อยพอกันนะครับที่รอบเยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็น House นะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทกันครับก็คือพาร์ทแรกเนี่ยผมจะเป็นช็อตรีวิวให้เป็นมินิรีวิวนะครับว่าอ่ะรู้สึกยังไงบ้างชอบมั้ยอะไรยังไงแล้วก็อีกพาร์ทนึงเนี่ยเราจะพูดรีวิวเจาะลึกแล้วก็มันจะมีการสปอยในหลายช่วงตีความให้ฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยคลิปนี้เป็นการรีวิวสดแบบออกมาเพิ่งดูจบมาเลยแล้วก็มารีวิวเลยนะครับแล้วก็อัดบนดาดฟ้าของ3ย่านมิดทาวน์นะครับถ้ามันมีแสงไม่พออะไรหรือว่ามีนอยส์จากรถจากลมจากรอบข้างอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าครับ Morrison เนี่ยเป็นหนังของผู้กำกับที่ทำเรื่องกับเบนลาหูซึ่งกับเบนลาหูเนี่ยผมยังไม่เคยดูนะครับดังนั้น Morrison ถือว่าเป็นการเปิดซิงเลยก็ได้คือแบบเปิดดูหนังอาร์ตของผู้กำกับคนนี้เรื่องแรกเลยซึ่งบอกเลยว่าส่วนตัวผมชอบมากครับที่มันโดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของวิชวลแล้วก็เสียงนะครับหนังเนี่ยมีการใช้ภาพที่มันมีความเซเรียลภาพที่มันมีความแฟนตาซีพิศวงบวกกับการมิกซิ่งซาวด์ในการเล่าเรื่องซึ่งบอกเลยว่าทำได้ดีมากๆครับหนังเนี่ยมีการใช้เสียงเรื่องของแบบแอมเบียนต์หลักๆคือแอมเบียนต์แม่งดีจัดเลยคือนอกจากที่มันจะใช้แบบบิ้วบรรยากาศให้คนดูแล้วเนี่ยหลายๆครั้งครับมันยังเป็นสื่อบางอย่างในเรื่องที่หนังมันต้องการเล่าให้คนดูฟังนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแอมเบียนต์ของหนังเรื่องนี้มันมีความมิสซิรี่มีความแบบเฮอร์เรอร์อยู่ในบางครั้งเหมือนกันคือบางทีจังหวะฉากอะไรต่างๆที่มันให้เราดูประกอบกับเสียงของมันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบใจสั่นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมว่าถ้าผู้กำกับไปทำหนังผีเนี่ยแม่งน่าจะแบบเจ๋งใช้ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่หนังผีนะเว้ยมันเป็นหนังทดลองเรียกว่าหนังทดลองกันเป็นหนังดราม่าแต่ว่ามันมีความมิสซิรี่ในแบบของมันซึ่งไอ้จังหวะมิสซิรี่เนี่ยแม่งโคตรดีนะครับแล้วก็เรื่องของวิชวลงานภาพอย่างที่เห็นตัวอย่างครับมันจะมีซีนแบบไฟกระพริบอะไรเงี้ยซึ่งในหนังมันก็มีอะไรแบบนั้นค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมี2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยใช้ในการเล่าบรรยากาศตรงนั้นกับอีกอย่างคือใช้ในการสื่อความหมายบางอย่างแฝงสัญญาบางอย่างซึ่งหนังเนี่ยก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจครับคือ Morrison เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังอาร์ตหนังแบบทดลองที่มีจังหวะการเล่าที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆแต่ว่าวิชวลมันจัดมากๆคือแบบวิชวลแม่งโดดเด่นสัสๆเลยนะครับอย่างต่อมาที่เซอร์ไพรส์มากๆคือเรื่องของการแสดงครับโดยเฉพาะนะครับคุณเปิ้ลไอรินต้องบอกก่อนว่าทุกคนในเรื่องนี้เล่นดีหมดนะครับมันจะเป็นการแสดงที่ติดฟิลหนังอาร์ตนิดนึงก็คือมันจะมีการพูดที่แบบเนื่อยๆอยู่บ้างอาจจะไม่ได้ธรรมชาติ 100% เหมือนหลานมากอะไรงั้นแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงในแบบของหนังประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าทุกคนเล่นได้ดีครับโดยเฉพาะคุณเปิ้ลไอรินเนี่ยกับบทของชื่อแคทนะครับนับว่าเป็นบทที่ไม่ธรรมดาแล้วก็แอร์ไทม์ไม่ได้เยอะครับแต่ว่าทุกซีนที่เขาออกมาเนี่ยมันชวนสะกดสายตาแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆครับอย่างต่อมาครับก็คือเรื่องของบทอะไรอย่างงี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันเกี่ยวกับการสำรวจความทรงจำมันเกี่ยวกับความทรงจำที่ไหลผ่านเศษซากปรักหักพังความทรงจำกับหลักฐานของการมีอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งผมจะไม่พูดเยอะเพราะมันจะสปอยเอาไว้ว่าบทผมชอบครับผมชอบมากนะฮะก็จริงๆอ่ะชอบกับทุกอย่างครับไม่ชอบตรงไหนเอาเป็นว่าองค์แรกของหนังละกันองค์แรกของหนังเนี่ยมันจะมีช่วงที่ผมต่อไม่ค่อยติดกับหนังเท่าไหร่มีช่วงแบบหาวบ้างอะไรบ้างในช่วงองค์หนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะหนังมันสตาร์ทเล่าเรื่องแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอินแล้วก็จอยกับมันมากๆครับดังนั้นหนังเรื่องนี้สำหรับMorrison นะครับผมให้ไปที่ 9.5 เต็ม 10จากทางเราครับถ้าใครที่ยังไม่ดูแล้วอยากลองดูจากรีวิวแล้วเนี่ยอ่ะไปดูก่อนนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะมาพูดเจาะลึกแล้วก็ตีความกันว่าตกลงหนังมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับโอเคครับถ้าใครที่ยังไม่ดูอยากดูก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูครึ่งหลังก็ได้ครับโอเคครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงที่เราจะพูดถึงเนื้อหาข้างในกันนะครับอย่างแรกที่ผมอยากคุยเนี่ยก็คือพอยต์ของหนังแก่นหลักของหนังเลยสตอรี่หลักของหนังมันเล่าอะไรสำหรับผมอะอย่างที่ผมบอกว่าMorrison มันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความทรงจำอ่ะหนังสตาร์ตอนที่ตัวละครแม่ของพระเอกเนี่ยเสียชีวิตแล้วพระเอกเนี่ยก็แบบกลับบ้านแล้วก็คุยโทรศัพท์ว่าต้องไปทำโรงแรมรีโนเวทโรงแรมที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่าทั้งเรื่องอ่ะมันคือการที่ตัวละครพระเอกอ่ะได้เดินทางกลับไปหาจุดเริ่มต้นครับทำไมยังไงอ่ะอย่างแรกเลยผมมองว่า
แม่พระเอกอ่ะน่าจะเคยทำงานในพาราไดซ์คือในพาราไดซ์มันจะมีไอ้คาเฟ่ข้างล่างใช่ไหมหลักฐานอย่างแรกที่ยืนยันได้ก็คือภาพถ่ายของแม่พระเอกในบ้านพระเอกตอนฉากเปิดเรื่องเลยที่มันแบบให้ดูแล้วก็ให้เห็นพระเอกนอนในตะกร้าให้เห็นบันนี่เกิร์ลอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละพระเอกอ่ะมันก็เลยมีจุดหนึ่งที่มันพูดกับตัวละครของจอห์นว่าเออเนี่ยผมเหมือนเคยมาที่นี่เลยเพราะผมคิดว่าพระเอกเนี่ยน่าจะเคยโตมาที่นั่นแต่พอมันโตขึ้นความทรงจำมันเลือนลางไปเนี่ยมันก็จำไม่ได้แล้วว่ามันเคยอยู่ที่นั่นนะครับรวมถึงตัวละครของจอห์นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อพระเอกครับซึ่งจอห์นเนี่ยก็เป็นคนที่ใส่ชุดนักบินนะเคยเป็นนักบินแล้วก็เคยอยู่ที่พาราไดซ์มันจะมีซีนจบเลยที่จอห์นอ่ะไปกรีดน้ำผึ้งแล้วก็เอามาให้ผู้หญิงคนนึงกินซึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะผมคิดว่าเป็นแม่พระเอกครับแล้วคือมันก็เป็นซีนที่แบบตัวละครของตรงนี้กินน้ำผึ้งแล้วก็ให้แม่พระเอกไปร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าตัวละครจอห์นเนี่ยอย่างที่มันบอกว่ามันพัดพากับลูกชายแล้วมันจะมีไดอะล็อกนึงที่ตัวละครจอห์นพูดว่าเออผมน่ะดีใจนะที่อย่างน้อยผมอ่ะก็เป็นหนึ่งในความทรงจำของคุณอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจุดบ่งบอกชัดเจนว่าจอห์นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในความทรงจำที่สำคัญของจิมมี่ถึงแม้ว่าเขาจะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันจนโตอ่ะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะในพาร์ทหนึ่งของความทรงจำผมว่าเขาน่าจะมีแบบความทรงจำเกี่ยวกับพ่อของเขาเพราะว่าจิมมี่พอมันไปถึงที่พาราไดซ์โฮเทลเนี่ยมันก็แบบเห็นแสงใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงอึ่งๆอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวละครของจอเนี่ยมันก็บอกว่ามันเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงของความทรงจำของช่วงเวลาที่เคยไหลอยู่ที่นี่ซึ่งสังเกตดีครับทุกเสียงทุกแสงมันจะเป็นแสงจากอีเขาเรียกว่าอะไรคริสตัลบอลที่มันหมุนอยู่กลางเพดานอ่ะแล้วก็เสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงจากในผับซึ่งเป็นสถานที่ที่ตัวละครของจิมมี่เนี่ยเติบโตมาจากที่คุณเห็นฟุตเทจที่มันแบบแฟลชแบ็กกลับไปเป็นเด็กที่นอนอยู่ในผับอะไรเงี้ยครับซึ่งอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าหนังสามารถคอนเนคกับเรื่องของความทรงจำได้ก็คือตอนต้นเรื่องครับที่หนังมันขึ้นข้อความว่าทหารอเมริกาเนี่ยย้ายออกจากไทยประมาณ10ปีก่อนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังคงทิ้งแสงไฟแล้วก็เสียงที่อื้ออึงไว้ซึ่งไอ้แสงไฟแล้วก็เสียงที่อื้ออึงเนี่ยมันคือเอาเรียกง่ายๆคือมันคือวัฒนธรรมของอเมริกาที่ถูกทิ้งไว้ในแผ่นดินไทยถ้าอ้างอิงเนี่ยคือยุคที่ทหารอเมริกาเข้ามาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยจะเฟื่องฟูเพราะว่าเหมือนเป็นแบบคัลเจอร์ที่เขาต้องการแบบมาแบบรีแลกอะไรอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องของการค้าบริการเข้ามาอะไรอย่างนี้เข้ามาซึ่งถ้าคุณสังเกตดีครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาหนังมันจะแฟลชแบ็กอะไรกลับไปสักอย่างเนี่ยมันจะมีภาพวัตถุบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับความเป็นอเมริกันอยู่อย่างเช่นนะฮะรองเท้าสเก็ตนะครับที่มันจะเป็นห้าง New World ใช่ไหมมันจะมีซีนที่เป็นห้าง New World ก็คือเป็นห้างในกรุงเทพที่ตอนนี้ข้างล่างมันเป็นปลาอีวังมัจฉาซึ่งห้างนี้ก็เป็นหนึ่งในเคาเจอร์จากตอนนั้นเหมือนกันแล้วก็รวมถึงสเก็ตนะครับวัฒนธรรมการทำลานสเก็ตก็มาจากอเมริกันเหมือนกันมันก็เลยจะมีซีนที่พระเอกอ่ะพูดถึงเรื่องของสเก็ตกับโบว์ลิ่งที่ตัวละครจอห์นบอกว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นลานโบนะแล้วก็ถูกรื้อเป็นสเก็ตอะไรเงี้ยมันก็คือเคาเจอร์ของอเมริกันที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามช่วงเวลารวมถึงไอ้ดิสโกเทคอ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรคริสตัลบอลดิสโกบอลอ่ะผมมองว่าอันนั้นอ่ะมันก็เป็นเคาเจอร์ของอเมริกันเหมือนกันเว้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคอะไรเงี้ยมันมาพร้อมๆกันนั่นแหละซึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทีนึงเลยที่เราจะเห็นว่าไอ้ดิสโกบอลเนี่ยแม่งหมุนอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งแบบกลางเมืองสถานที่รกร้างที่คนกำลังเต้นน่าจะเต้นแบบบีบอยอะไรเงี้ยแล้วก็กลางป่าอะไรเงี้ยมันก็คือเคาเจอร์ที่ถูกทิ้งไว้หลังจากสงครามนะครับซึ่งเคาเจอร์เนี้ยมันอาจจะหายไปแล้วก็ได้แต่ว่าในจุดๆนึงอ่ะมันก็ยังมีความทรงจำของเคาเจอร์เนี้ยหลงเหลืออยู่โดยความทรงจำอันเนี้ยมันจะไหลกลับคืนมาก็ต่อเมื่อคนที่มีแบบความรู้สึกร่วมเคยมีประสบการณ์ร่วมหรือว่ามีความรู้แล้วก็เห็นวัตถุบางอย่างที่มันมีจุดเชื่อมโยงซึ่งในที่นี้เนี่ยมันมีหลายจุดครับอย่างเช่นในป่าเงี้ยฉากแรกที่พระเอกมันหลงทางใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกับรถทหารมันเป็นเหมือนรถบักกี้รถจี๊ปคันที่จอดพังอยู่ในป่าซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นรถที่แบบหลงเหลือจากยุคสงครามเว้ยอะไรประมาณนั้นอย่างเรื่องของตัวละครที่มันเต้นก็ดีมันก็เป็นคัลเจอร์ของแบบอเมริกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีซีนที่เป็นคนรำอยู่ในโรงหนังมันเป็นโรงหนังร้างนะครับมันก็คือเหมือนแบบการมิกซ์คัลเจอร์ระหว่างไทยกับตะวันตกอะไรเงี้ยซึ่งหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากๆครับผ่านหลายๆอย่างนะเพราะหลักของเรื่องอ่ะมันคือประมาณนี้เลยมันคือการที่ตัวละครพระเอกอ่ะมันเดินทางกลับไปรีโนเวทโรงแรมที่มันเคยเป็นที่ที่มันเกิดมาแต่ว่าความทรงจำวัยเด็กมันเลือนลางเหลือเกินและการที่มันกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงอ่ะมันทำให้ความทรงจำของมันย้อนกลับคืนมาในรูปแบบของภาพแล้วก็เสียงที่อื้ออึงอย่างที่หนังได้บอกไปทีนี้เนี่ยในหนังมันมีซับพล็อตอีก2ซับพล็อตครับซับพล็อตก็คือพล็อตย่อยนะซึ่งก็จะเป็นตัวละครของคิตตี้ชิชานะครับแล้วก็ตัวละครของฝรั่งคนนึงที่ขาขาดนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้สองตัวละครเนี้ยมันคือการข้ามชนชั้นน่ะอย่างตัวละครของคิตตี้ชิชาชัดเจนเลยครับเพราะว่าเธอเนี่ยอย่างที่เธอนอนคุยกับตัวละครของคุณฮิวโก้ว่า
ธอเป็นแบบสาวขายบริการมาไปอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครของคุณคิตตี้ชิชาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ได้รับหนึ่งใน culture ของอเมริกันเหมือนกันก็คือเธอมีผัวฝรั่งนะครับแล้วก็ผัวฝรั่งเธอเนี่ยกำลังจะเบิกวีซ่าให้เธอไปอยู่อเมริกาอย่างที่หนังบอกนะครับซึ่งเธอก็มีลูกติดคนนึงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลูกคนนี้เป็นลูกของฝรั่งหรือว่าเป็นลูกของคนอื่นแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นลูกของคนอื่นเป็นลูกติดอะไรอย่างงี้ซึ่งนั่นแหละครับมันก็พูดถึงเรื่องของ culture มันเป็นหนังแซะอเมริกาผมว่ามันมีความแบบแซะอเมริกาอยู่พอสมควรนะแล้วก็ตัวละครของฝรั่งอเมริกันเหมือนกันมันเป็นตัวละครที่แบบขาขาดแล้วก็ใช้บริการผู้หญิงคนนึงจนผู้หญิงคนนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะท้องกับเขาเว้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเมียของคนที่เป็นเด็กทำความสะอาดในโรงแรมอะไรเงี้ยถึงจุดนึงอ่ะพอตัวละครผู้หญิงคนนี้ท้องอ่ะมันแสดงออกมาตั้งแต่ตอนแบบมันอ้วกมันรู้สึกกระอักกระอ่วนอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าฝรั่งเนี้ยน่าจะใช้บริการเป็นประจำดูได้จากการที่ฝรั่งเนี้ยซื้อชุดให้นะครับแล้วก็เรียกว่าที่รักอะไรเงี้ยก็เหมือนฟีลแบบเด็กประจำเด็กๆวิ่งประจำอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครของเด็กหิ้วกระเป๋าโรงแรมเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนรักกับตัวละครของคนที่ขายบริการให้ฝรั่งทีนี้เนี่ยพอตัวละครที่ขายบริการมันท้องเนี่ยมันก็เลยอยากปลดปมเพราะว่าตัวละครของผู้หญิงที่ขายบริการเนี่ยมันมีพันธะเกี่ยวพันบางอย่างกับฝรั่งคนนั้นอยู่ไอเด็กที่เป็นเด็กหิ้วกระเป๋าเนี่ยมันก็เลยยกพวกเพราะมันเป็นเหมือนแบบกุ๊ยอะไรเงี้ยเป็นนักเลงยกพวกมาเพื่อทำร้ายผมว่าน่าจะฆ่าแหละไอฝรั่งให้แบบเลิกยุ่งกับคนที่เป็นแฟนมันแต่ว่านะครับอเมริกันเขาเจอกันมาอีกแล้วคนอเมริกันครับแม่งชอบพกปืนครับในหนังเรื่องนี้อเมริกันก็พกปืนครับแม่งก็เลยโดนสวนกลับจนเละขี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็มีความแบบแอบสะเทือนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบก่อนที่ตัวละครของไอเด็กหิ้วกระเป๋ามันจะออกจากบ้านมันก็บอกแฟนมันว่าเนี่ยผมจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็คุณเองแล้วตัวละครผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยอย่าทิ้งฉันไปไหนนะอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากการนองเลือดตรงนั้นเนี่ยที่ฝรั่งมันยิงเนี่ยผมก็มองว่าสำหรับผมคิดว่าไอเด็กหิ้วกระเป๋าน่าจะตายนะครับมันมีคนรอดแค่คนเดียวที่เหลือมันโดนยิงตายหมดเลยนะครับแต่ว่าผมมองไม่ทันเว้ยเพราะว่าแบบมันเร็วอ่ะก็เลยแบบไม่ทันสังเกตว่าตกลงแม่งตายหรือเปล่ามันจะมีซีนนึงที่ช็อตกล้องแม่งอินเสิร์ตเข้าไปแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะว่าทรงผมทรงหน้ามันก็คล้ายๆกันหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าเส้นเรื่องเนี้ยแม่งดีนะมันฟีลแบบ late lifein paradise มันคือ red light in paradise อะครับมันจะมีบางสัญญาที่ผมขอตีความเพิ่มเติมแล้วกันอย่างเช่นอย่างแรกก็คือเรื่องของงูนะอย่างงูเนี่ยมันจะมีซีนที่ผู้จัดการโรงแรมเนี่ยจับงูใส่กระสอบไว้ใช่ไหมที่เคาน์เตอร์แล้วก็อีกทีนึงพระเอกมันเห็นงูอยู่ข้างหน้าห้องข้างๆมันห้องที่มันพังลงมาซึ่งผมมองว่าไอ้งูเนี่ยมันคือสัญญาแทนเรื่องของแบบภัยร้ายที่มาเงียบๆอะคือพระเอกมันเห็นแหละพระเอกมันเป็นคนที่เห็นปัญหาตลอดเวลาครับอย่างเช่นตอนที่พระเอกมันขึ้นบันไดมาแล้วมันเห็นผู้หญิงที่แบบเป็นคนขายบริการให้ฝรั่งมันอ้วกเพราะว่าแบบน่าจะแพ้ท้องอะไรเงี้ยรวมถึงมันเห็นตัวละครของคนที่เป็นแบบเป็นเด็กเข็นกระเป๋าโรงแรมอะเดินไปกับฝรั่งอะไรเงี้ยผมว่าพระเอกมันคนที่เห็นปัญหาครับเหมือนกับซีนที่พระเอกเนี่ยมันเห็นงูมันเห็นว่ามันมีบางอย่างที่แบบน่าจะไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เลือกที่จะปล่อยไปไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างส่วนตัวนะสัญญาหลายๆอย่างของเรื่องเนี้ยมันน่าจะอิงกับตัวพุ่มกับเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความทรงจำที่มันไหลเข้ามาผ่านอีโรงแรมพาราไดซ์เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่พุ่มกับเนี่ยเขาเคยผ่านตามาเคยพบเจอมาเขาเลยใส่มันลงมาเป็นตัวตนหนึ่งของเขาในหนังเรื่องนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าสำหรับผมอ่ะอย่างที่บอกว่าผมชอบมากสำหรับหนังเรื่องนี้เพราะว่าสารของมันอ่ะสารของหนังอ่ะด้วยความที่มันพูดถึงเรื่องของความทรงจำที่มันแบบไหลผ่านหลักฐานของการมีอยู่อะไรเงี้ยมันมีความคล้ายคลึงกับหนังที่ผมทำอย่างฟิล์มเทรเชอร์ซึ่งนั่นแหละครับผมค่อนข้างจะอินประเด็นนี้เพราะว่าเจอมากับตัวมันก็เหมือนกับว่าเราแบบเราไปสถานที่นึงแล้วภาพในอดีตที่เราเคยใช้ชีวิตตรงนั้นอ่ะมันไหลผ่านกลับมาโมริสันทำงานแบบนั้นครับซึ่งด้วยความที่เซตอัพของหนังอ่ะมันคือโรงแรมเกือบล้างแล้วกันโรงแรมเกือบล้างที่แบบมันฟีลแบบโรงหนัง stand alone ที่เปิดหนังวนซ้ำนะครับมันฟีลนั้นซึ่งความทรงจำที่มันไหลผ่านกลับมาเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนอ่ะไม่ทัชชิ่งขนาดนั้นครับแต่สำหรับผมมอริสันอย่างที่บอกไปฮะมันเป็นหนังดีสำหรับผมนะครับใครไม่ชอบเรื่องของคุณครับอันนี้ก็คือมุมมองของผมต่อหนังเรื่องนี้ครับก็สุดท้ายนี้ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยหรือว่าดูตรงไหนแล้วมีความคิดเห็นยังไงคิดต่างจากผมคิดเห็นเหมือนผมมีสัญญาตรงไหนเพิ่มเติมสงสัยอยากถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอบนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็สำหรับมอริสันถ้าใครที่ยังไม่ดูจนจบและยังอยากดูอยู่เนี่ยก็ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ